بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นประโยคแรกที่เราต้องกล่าวบ่อยๆนะครับเป็นการขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความโปรดปรานที่พระองค์ได้มอบให้กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนในอดีตแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่เรายังสามารถที่จะมาเรียนมาทบทวนมาพบปะสังสรรค์มารวมตัวกันได้นะฮัมดุลิลละห์นะครับหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกก็คือว่าใครก็ตามที่ตื่นนอนมาในยามเช้าในสภาพที่ปลอดภัยไม่ต้องหนีสงครามไม่ต้องถูกทำร้ายไม่ต้องโดนใครตามฆ่าแล้วก็ตื่นมาในสภาพที่ร่างกายก็ปกตินะหมายความว่าร่างกายก็แข็งแรงอยู่ในระดับนึงอะนะคงไม่ต้องถึงขั้นว่าฟิตปังตลอดคงไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ในวันนั้นก็ยังมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ก็แสดงว่าเขานั้นได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์มากเลยทีเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เลยเป็นประโยคที่เราต้องกล่าวกันบ่อยๆเมื่อกี้ก็คงจะจบกันไปแล้วนะครับจากความรู้ที่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะเราต้องรู้เขารู้เราเหมือนกันนะที่เขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมไม่ใช่รู้เราอย่างเดียวเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเจอของเขาเราก็สาวว่าเออของเขาน่าจะดีเหมือนกันเว้ยเราก็ค่อยๆคอยตามสุดท้ายเราก็เปลี่ยนนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องรู้ไว้บ้างรู้ไว้บ้างนะต้องไม่ต้องรู้แบบละเอียดนะรู้แบบละเอียดเดี๋ยวเราก็กลายเป็นว่าเราต้องไปตอบโต้กับเขาคือกลายเป็นว่าเราจะไปยุ่งกับเขาเยอะไปเพราะหลักมันมีอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือว่าหลักในการปฏิบัติตัวของพวกเราเนี่ยผมพูดมาได้หลายครั้งแล้วว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะเราจะได้มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านทุกเรื่องนะถามว่าอิสลามเป็นศาสนาของเราใช่ไหมก็ยุ่งกับอิสลามของเราให้เยอะส่วนศาสนาอื่นศาสนาชีอะห์อันศาสนาของเขาก็ยุ่งของเขาไปเรายุ่งกับเรื่องของเราเราจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเหมือนกันยุ่งกับเรื่องในบ้านเราจะมีเวลาไปยุ่งกับบ้านคนอื่นไหมไม่มีหรอกครับเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติดีที่สุดคือแบบนี้แหละนะครับหัวข้อครับตามที่หลายๆท่านน่าจะได้เห็นในอะไรโปสเตอร์ที่อามีนเขาทำให้แล้วนะทำไมต้องอิคลาสหัวข้อเบาเมื่อกี้หนักแล้วใช่ไหมเบามั่งหนักไหมหนักไหมไม่หนักนะวิชาการมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีแบบมันอาจจะเป็นของใหม่บ้างสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหนักจริงๆแล้วเราต้องรู้แหละต้องรู้นะครับนะอย่างที่บอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เราจะต้องเรียนรู้และอะไรก็ตามที่มันเป็นปฏิปักษ์หรือว่าไม่ตรงกับหลักการอิสลามเราก็ต้องรู้ไว้บ้างเพื่อเราจะได้ระวังตัวนั่นเองนะครับเพราะนั้นหัวข้อครับทำไมต้องอิคลาสผมจะพูด2ประเด็นหลักๆประเด็นที่1ก็คือว่าความสำคัญของอิคลาสประเด็นที่2ก็คือว่าแล้วทำอย่างไรให้เรามีหัวใจที่อิคลาสนี่คือ2ประเด็นหลักนะที่จะคุยกันนะครับความสำคัญใช่ไหมต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราทำวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราปฏิบัติเราทำเพื่ออัลเลาะห์นั่นคือประโยคที่เราจะพูดและบอกกับตัวเองบอกกับชาวบ้านบอกกับทุกคนแหละว่าเราทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอการทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็สะท้อนและมันก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความอิคลาสแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าไอการงานที่มันจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนั่นแปลว่าอิคลาสของเราอย่างเดียวยังไม่พอนะสมมติเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราบอกเราอิคลาสในการปฏิบัติแล้วเราคิดว่าเราจะไปเอารางวัลจากอัลลอฮฺแบบ 100% เต็มก็ยังไม่ได้ถ้าหากว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาจริงอยู่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำด้วยความอิคลาสแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็บอกถึงวิธีการทำงานต่างๆมาให้เราได้รับทราบโดยผ่านแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียกว่าซุนนะห์นบีนั่นเองเพราะนั้นสรุปง่ายๆอะไรก็ตามที่เราทำในวันนี้มันจะต้องมี2เงื่อนไขมี2เงื่อนไขแล้วเราถึงจะบอกได้ว่างานอันนั้นดี1สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาเขาเรียกมูวาฟะกะตุชชะรีอะห์วัสซุนนะ
นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สั่งนบีปฏิบัติแล้วเราก็อิคลาสในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นอย่าลืมนะต้องมี2ข้อนะครับอะไรก็ตามที่เราทำเอา2ข้อนี้ไปจับเพื่อให้เราคาดหวังรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่างานที่ไม่มีความอิคลาสให้มันเยอะขนาดไหนมันก็คือศูนย์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขยันทำสักขนาดไหนมันก็ไม่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญขาดข้อหนึ่งข้อใดก็ไม่ได้นะเราจะบอกว่าโอ้เรานี่เต็มที่เหลือเกินกับการทำบุญเต็มที่เหลือเกินกับการทำความดีใช้เงินใช้ทองไปในการทำความดีแต่ปรากฏว่าไอ้ความดีเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีตัวบทไม่ได้มีแบบอย่างไม่ได้มีใครเขาสั่งแต่ขยันจะทำผลบุญจะได้ไหมแบบนี้ไม่ได้เพราะนั้นสองข้อไงสองข้อทุกอย่างที่เราทำต้องเช็คแบบนี้ไอ้ส่วนว่ามันจะได้รางวัลได้คะแนนขนาดนั้นอันนั้นวัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเองแต่เราพอจะคำนวณได้ว่าอัลลอฮ์สั่งนบีทำเราถึงทำอันนี้สำคัญนะครับเพราะอย่าลืมว่าหลายคนเนี่ยจะบอกกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความดีเพราะทำไมดีคงไม่ทำอ่ะนะแต่ปรากฏว่าไอ้ความดีเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแบบอย่างเราบอกว่าเราเห็นเขาทำมาเราก็ทำมันจะมีคำพูดแบบนี้เยอะนะในบ้านเราเนี่ยก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกันมาคนเมื่อสมัยก่อนเขาก็ทำกันมาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมูวาฟกะตุชชะรีอะห์เรารับได้ถูกไหมอัลลอฮ์สั่งนบีทำเรารับได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะเอ้ยเขาทำกันมามึงไม่ต้องว่าอะไรงั้นแหละก็ทำตามเขาไปไม่ใช่เราไม่ได้ตาบอดนะใช่ไหมไม่ใช่ตาบอดที่ใครจะจูงไปไหนก็ไปไม่ใช่เรามีสติปัญญาเรามองเห็นเราได้มีการเรียนรู้เราได้รับการศึกษานั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องมาคุ้นคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกไอ้คำว่าถูกหรือไม่ถูกไม่ใช่เราคิดเองด้วยนะมันสอดคล้องกับคำสั่งเขาไหมอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้ทำแปลว่าไม่ต้องขยันเพราะถ้าขยันเมื่อไหร่โดนคดีนะเอาคดีดูถูกนบีนะแปลว่านบีกักความรู้เอาไว้วันนี้เราต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเพราะนบีไม่สอนงั้นเหรอเดี๋ยวก็ย้ายไปโยนไปอีกฝั่งเหมือนชั่วโมงก่อนหน้าเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งนึงอันนั้นนะวะฮีก็ลงผิดบ้างไอ้นู่นนะไอ้นี่เอาสารพัดอย่างของเขาอะนะเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่นบีปฏิบัตินบีสอนแล้วอิคลาสที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากหัวใจของเราที่จะต้องมีในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามาอุมิรุอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนฮุนาฟะวะยุกีมุศอลาตะวะยุตุซซะกาวะซาลิกะดีนุนกอยยิมะท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ทำสิ่งใดเว้นแต่ให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจแปลว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเราถือว่านั้นเป็นอิบาดะห์มันจึงต้องมีอะไรความอิคลาสของเราแน่นอนไอ้รูปแบบของศาสนาเราไม่ได้คิดเองมันต้องมาจากท่านนบีมาจากคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วอิคลาสที่มันต้องเกิดขึ้นจากตัวเราและเขาเหล่านั้นดำรงการนมาและจ่ายซะกาตเราจะเห็นว่าอายะห์นี้เนี่ยพูดถึงละหมาดกับซะกาตไว้ด้วยกันถามว่าทำไมถึงเอาละหมาดกับซะกาตมาไว้ด้วยกันเพราะไอ้สองอย่างเนี่ยมันต้องมีอิคลาสเยอะหน่อยมันถึงจะทำได้ไงใช่ไหมละหมาดเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ได้อะไรนะที่เราละหมาดเพราะคนดูหรือเพราะไม่มีคนดูเราไม่ได้สนใจว่าคนดูหรือไม่ดูเราสนใจว่าอัลลอฮ์ดูหรือเปล่าใช่ไหมเราถึงอิคลาสไงนี่แหละนี่คือความตั้งใจของเราเหมือนกันซะกาตก็เหมือนกันซะกาตทรัพย์ของเราเราไม่ออกใครจะรู้ไหมไม่รู้หรอกแต่ที่เราจ่ายเพราะอะไรเพราะเราอิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์2อย่างนี้มันเป็นอิบาดะห์ที่วัดอิคลาสของเราได้ดีไงนมาดเพื่ออัลเลาะห์จ่ายซะกาตเพราะคําสั่งของอัลเลาะห์ก็คือเพื่ออัลเลาะห์นั่นแหละเพราะนั้นจึงบอกว่าความอิคลาสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีอีหม่านอย่างท่องแท้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอะไรก็ตามที่เราทำสบายใจได้อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้มันสูญเปล่าอัลลอฮ์จะเก็บไว้เป็นรางวัลให้แต่นมาดของเราซะกาตของเราทำความดีของเราอะไรก็ตามที่เราทำในวันนี้เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะนั้นอิคลาสคืออะไรล่ะอิคลาสก็คือการที่เราทำอะไรก็ตามหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวนั่นแหละครับอิคลาสแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งอื่นคนอื่นไม่เกี่ยวเช่นบริจาคการบริจาคที่เราบอกว่าเราอิคลาสเนี่ยเราต้องการให้มันมีชื่ออยู่ในอะไรนะอยู่ในสารระบบเขาใช่ไหมไม่ใช่แต่เราต้องการให้มีชื่ออยู่ในสารระบบของอัลลอฮ์
เราต้องการให้ชื่อเราเนี่ยไปอยู่ในบันทึกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราเป็นคนที่บริจาคในหนทางของพระองค์ไม่ได้ต้องการให้ไปมีชื่ออยู่ในโรงเรียนนั้นมัสยิดนั้นสถาบันนั้นองค์กรนั้นเปล่าต้องการให้มีชื่อณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอิคลาสมันจึงเป็นตัวกำกับการงานของพวกเรางานที่เราทำอิบาดะห์ที่เราทำจะเป็นความสูญเปล่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับอิคลาสที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าความอิคลาสต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจะต้องมีแบบ 100% 99.99 ก็ไม่ได้ทั้งๆที่อีกเสียเท่าไหร่เอง 0.01 เองนะยังไม่ได้เลย 0.01 นี่ทำเพื่อสิ่งอื่นแอบหวังลึกๆประชมฉันหน่อยเฮ้อฉันอุตส่าห์บริจาคตั้ง1,000วันนี้ปกติเนี่ยให้100เดียวนะวันรอบนี้ให้ตั้ง1,000ชมฉันหน่อยเฮ้อแค่ 0.01 แต่พอแล้วก็มันก็มีคนชมเราอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็เหลิงแล้วก็สบายใจกับคำชมนั่นแหละครับไอ้ 99.99 กลายเป็นศูนย์ไปโดยอัตโนมัตินี่คือความศูนย์เปล่าถึงบอกว่าเวลาอิคลาสเนี่ยมันต้องตั้งให้นิ่งใจนิ่งๆเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำมันกลายเป็นความศูนย์เปล่าและมันไม่ได้ไปอยู่ในตาชีบัญชีแห่งความดีหรืออยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้ครับมันจึงต้องมีความอิคลาสและอิคลาสมันเป็นตัวช่วยเราได้ได้เรื่องนะเขาบอกอิคลาสเนี่ยเป็นตัวช่วยให้รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนได้เพราะการที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนชัยฏอนมันคือศัตรูอะไรก็ตามที่เราทำมันต้องมันมีส่วนร่วมแม้กระทั่งอาบน้ำละหมาดของเรามันก็ยังมาเลยใช่ไหมมาไหมมานะอาบน้ำละหมาดก็มาละหมาดไม่ต้องพูดถึงมันมาอยู่แล้วเพราะนบีบอกชัยฏอนมันวิ่งอยู่ในสายเลือดเราเลยแปลว่ามันกับเรานี่คุ้นเคยกันมากถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เสร็จมันทุกอิบาดะห์พูดง่ายๆว่าถ้าตั้งใจทำความดีเมื่อไหร่ชัยฏอนมาทันทีแต่ถ้าตั้งใจทำความชั่วมันไม่ต้องมาแล้วแหละเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าชั่วที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ต้องมีชั่วที่สองต่อไปไงแต่ถ้าตั้งใจทำความดีแน่นอนมันต้องมาอาบน้ำละหมาดมันยังมาเลยคิดดูดินะอย่าว่าแต่ละหมาดน้ำละหมาดอาบไปเฮ้ยล้างเท้าเอ้ยล้างเช็ดหูหรือยังวะแล้วเมื่อกี้อาบไปกี่ครั้งวะใช่ไหมมันมีไหมมีไอ้ทำไมทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยนะอ้าวเราเป็นมนุษย์ไงมันปกติมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นมนุษย์ไงความเป็นมนุษย์ของเรามันหลงลืมมันได้ไงก็บอกแล้วว่าชัยฏอนอัลเลาะห์บอกกับเราแล้วว่าชัยฏอนเป็นใครอ่ะเป็นอะดูวุมูบินเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับพวกเราเลยและอีกอย่างนึงเนี่ยมันบอกกับอัลเลาะห์อย่างนี้นะมันบอกว่ากอลาฟาบิอิซซะติกะลาอุกวียันนะฮุมอัจมาอินและด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเกียรติยศของพระองค์มันของอย่างนี้เลยนะเขาเรียกมันสาบานกับอัลเลาะห์เลยว่าแน่นอนฉันจะต้องหลอกลวงพวกเขาทั้งหมดพวกเขานี่คือใครมนุษย์เนี่ยกับเรานี่แหละหลอกลวงแก้แปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเรามันต้องเข้ามามีส่วนร่วมแต่มันยกเว้นเอาไว้ลองดูอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุนมุคลาซีนเว้นแต่บ่าวของพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นที่จะรอดจากการล่อลวงของมันวันนั้นมันก็เหมือนเล่นชักกระเยื่อเราก็ต้องเยื่ออยู่กับมันอะมันดึงมาเราดึงไปอะไรกันอยู่เนี่ยนะพยายามต้องระมัดระวังนะในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็บอกเป็นอะไรล่ะเป็นข้อมูลให้กับเราอยู่แล้วว่ายังไงมันต้องหลอกลวงพวกเราเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหลายๆคนจะพลาดท่าเสียทีแต่ไม่เป็นไรเราพลาดกันได้เพราะเราเป็นมนุษย์นะแต่ต้องกลับมาให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเหลิงได้กับคำพูดคำชมของคนแต่ในขณะเดียวนึกพยายามกลับมาให้ได้เฮ้ยเราทำเพื่ออัลเลาะห์มันเดี๋ยวทำเพื่อมนุษย์ใครมันจะชมจะอะไรก็ช่างมันอย่างโดยเฉพาะบริจาคเนี่ยคนมันจะชมเยอะโหท่านใจบุญนะเป็นคนมาชาอัลลอฮ์เป็นคนแบบโอ้ใจบุญมากๆเลยบริจาคอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยดีไหมเราโอ้โหรู้สึกดีนะมันรู้สึกแบบภูมิใจอ่ะว่าเรามีตังค์แล้วเราช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้พอมันชมบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เหลืองไงพอเหลืองเพราะวันหนึ่งวันใดเขาไม่ชมเป็นไงวันนี้กูให้ตั้งเยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกไม่เห็นมันชมเลยวันหลังกูไม่ให้แล้วเห็นไหมอ้าวแสดงว่าอะไรแสดงว่าให้ที่มันผ่านมาไม่ได้ให้เพื่ออัลลอฮ์สิให้เพื่อให้คนชมใช่ไหมนี่แหละนี่แหละอันตรายคือเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นตัวอิบาดะห์อื่นๆนี่ยังไม่เท่าไหร่นะอิบาดะห์ซอดากอห์นี่แหละจะวัดใจนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของคำพูดของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่เรื่องของนมาดมันก็ยังเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มาจับจ้องแล้วเขาไม่ได้มารับรู้ตลอดเวลายกเว้นว่าเขาเห็นเฉยๆแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็วัดอีหม่านของพวกเราเพราะนั้นอิคลาสมันจึงเป็นตัวช่วยให้ชัยฏอนไม่กล้าเข้าใกล้เราประการต่อมาก็คือว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้หัวใจของเรานั้นพ้นจากการเป็นเขาเรียกการบิดพริ้วคือต้องอย่าลืมว่า
คนที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ก่อนในเบื้องต้นแต่ว่าเวลามันมีสิ่งอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นคำชมไม่ว่าจะเป็นการยกย่องจากผู้คนเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้ไอ้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันหมดไปหรือมันน้อยไปแต่ถ้าหากว่าเราจริงใจกับอัลลอฮ์พยายามมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำทุกอย่างให้คือใจกับปากเนี่ยให้มันตรงกันปากเราบอกว่าอิคลาสลิลละใจก็ต้องพยายามกำหนดให้ได้แบบนั้นว่าใครจะยังไงก็ตามที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ที่ทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เพราะนั้นมันจึงจะเป็นตัวช่วยให้เราได้เป็นอย่างดีว่าเราจะได้ไม่ตกในสภาพของคนที่เป็นมูนาฟิกถ้ามีความอิคลาสแปลว่า 100% ถ้ามูนาฟิกเนี่ยมันแปลว่าปากพูดอย่างแต่ใจมันคิดอีกอย่างนึงปากน่ะบอกอิคลาสเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ในใจเนี่ยคิดอีกอย่างนึงซึ่งมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นหลักการของมุสลิมหรือของผู้ศรัทธาอย่างที่เราบอกอีหม่านมันจะต้องมี3ส่วนแปลว่ามันต้องตรงกันทั้งหมดใจก็รับปากก็พูดแล้วก็อวัยวะร่างกายเราก็ปฏิบัติตามเจตนาของเราเพราะนั้นอิคลาสเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้หัวใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์จากการถูกหลอกลวงจากชัยฏอนแล้วก็ให้บริสุทธิ์จากการที่เรานั้นจะอยู่ในสภาพของคนที่บิดผิวนั่นเองประการต่อมาก็คือว่าอิคลาสเนี่ยมันจะช่วยให้พ้นจากความเดือดร้อนได้พ้นจากความเดือดร้อนได้ยังไงล่ะตัวอย่างเราจำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งได้ใช่ไหมที่เขาเอาน้ำให้สุนัขมันมีสองรายงานนะมันมีผู้หญิงเอาน้ำให้สุนัขแล้วก็มีผู้ชายด้วยหะดีษมันจะมีทั้งสองแบบนะแต่ว่ามันจะคล้ายกันตรงที่ว่าในสภาพที่เขาเองเนี่ยเขาก็เดือดร้อนหรือว่าเขาก็ลำบากแต่เวลาเขาพ้นจากความลำบากตรงนั้นแล้วมาเจอสุนัขที่มันน่าสงสารเขาก็ใช้ความอุตสาหะของเขาในการที่จะเอาน้ำมาให้ด้วยความเมตตาที่เขามีต่อสัตว์อันนี้แหละมันจึงทำให้เขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าถามว่าถ้าไม่จริงใจเนี่ยถ้ามองว่าเป็นสัตว์ก็เรื่องของมันให้มันตายไปแต่ไม่เขาก็มองว่ามันคือสิ่งที่มีชีวิตที่หัวใจของมนุษย์เนี่ยรู้สึกว่าสงสารก็เลยให้การช่วยเหลือตัวบทฮะดีษมีนะครับฮะดีษบอกว่าอันอบีฮุไรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุไรรอฮ์รายงานบอกว่ากอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้เล่าให้ฟังบอกว่าไบนะมากัลบุนยะตีฟูบีย่ตีฟุบิรคตันกาเดยักตุลหุนอัตชอิสรออัตหูบากียุนมินบากอยาบานิอิสรออินปรากฏว่าสุนัขเนี่ยมันกระหายแล้วมันก็เกือบจะตายเนื่องจากความกระหายอันนี้แล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะถ้าผู้หญิงฮะให้แปลอย่างนั้นเลยใช่ไหมเอาแปลอย่างนั้นโสเภณีก็ได้จริงๆเขาแปลอย่างนั้นแหละนะผมพยายามจะประดิษฐ์คำให้มันดูดีอ่ะนะแล้วปรากฏว่าเอาน้ำให้สุนัขด้วยกับอะไรนะคุฟของเขาด้วยกับถุงเท้าของเขาถุงเท้าเขาเป็นถุงเท้าหนังใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นสาเหตุทำให้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีใช่ไหมนะสมัยนี้เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีแต่ไอการที่เขาทำไมเมตตากับสัตว์ที่มันใกล้จะตายเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจด้วยความเอื้ออาทรที่มีต่อสัตว์ทำให้เขามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เพราะนั้นเปรียบเทียบให้ฟังว่านี่ขนาดว่าคนที่ไม่ดีแบบนี้นะแต่ทำอะไรก็ตามด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แล้วนับประสาอะไรกับคนดีๆอย่างเรา ใช่ไหมอันฮัมดุลิลละเราหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เราหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์เพราะนั้นตรงนี้ควบคุมเนียดของเราให้ดีอินนามันอะมาลูบินนียัตเนียดนะการงานทุกอย่างอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นตัวกำกับการงานความอิคลาสเป็นตัวกำกับผลงานเราเนียดอะไรอัลลอฮ์รู้เราอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้เพราะนั้นเราทำอะไรก็ตามอิคลาสมีในสิ่งเหล่านั้นเราหวังผลบุญหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ได้ทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องอิคลาสต้องมีในทุกเรื่องในเรื่องอิบาดะห์ก็ต้องมีในเรื่องมุอามะลาตก็ต้องมีในเรื่องทุกอย่างที่มันเป็นของเราอ่ะที่มันเป็นงานของเราอิคลาสต้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะอย่าลืมว่าเราทำทุกอย่างเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรามีความอิคลาสมันก็จะมีไอ้สิ่งที่มันจะมาบั่นทอนความอิคลาสเหมือนกันก็คือการอริยะภาษาอาหรับเรียกว่าอริยะคือการโอ้อวดทำเพื่อการโอ้อวด
มันจะไปลบล้างอิคลาสของเรามันตรงกันข้ามนะอิคลาสคือทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ริยะเนี่ยทำเพื่อโชว์ซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไอ้เริ่มต้นเราก็ทำด้วยความอิคลาสแต่พอหนักๆเข้ามีคนชมสักพักมันจะกลายเป็นการโชว์พอริยะมันมาการโชว์มันมาอิคลาสมันก็หายไปมันถูกลบล้างไปโดยอัตโนมัติเพราะนั้นคนที่มีความเขาเรียกมีความริยะหรือมีการโชว์เนี่ยเปรียบเทียบลักษณะของคนเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะของมูนาฟิกนะมูนาฟิกเนี่ยเขาจะทำเพื่อการโชว์โชว์เพื่อให้คนยกย่องให้คนชมในอัลกุรอานอัลลอฮ์เตือนอย่างนี้อินนัลมูนาฟิกีนยูคอดีอูนัลลอฮุวะฮุวะคอดีอูฮุมแท้จริงมูนาฟิกีนเนี่ยมูนาฟิกอะนะมูนาฟิกก็แปลเป็นไทยว่าหน้าพวกหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมพวกนี้เนี่ยบิดผิวต่ออัลลอฮ์แต่จริงแล้วอัลลอฮ์ก็พูดง่ายอัลลอฮ์ก็ตอบโต้ปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนกับที่เขาทำกับอัลลอฮ์เหมือนกันวะอิซากอมูอิลัสศอลาคนเหล่านี้เมื่อไปนมาดก็มูกุซาลาไปนมาดแบบคนเกียจค้านไม่ไปได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรโอ้โหคนนู้นเขาดูคนนี้เขาดูคนนี้ก็ดีเราก็ต้องระวังนะถ้าไปเพราะอะไรไปเพราะเราไปเพราะถ้าไม่ไปเดี๋ยวคนเขาจะว่านี่แสดงว่าเราไม่ได้ไปเพราะอัลลอฮ์ไงเพราะนั้นมูนาฟิกไปเพราะอะไรไปเพราะกลัวคนจะว่าไปด้วยความเกียจค้านไปแบบเสียไม่ได้แล้วไปทำยังไงยูรออูนันนาสไปทำเพื่อโชว์มนุษย์เฉยๆเวลายัสกูรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาและไม่ได้รับลึกถึงอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยเว้นแต่เล็กน้อยแค่นั้นก็แปลว่าไปน่ะไปแบบไม่ 100% เอาง่ายๆไปนมาดแต่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ 100% อาจจะมีติดอยู่หน่อยนึงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ 0.01 เพื่ออัลลอฮ์แต่ทั้งหมดที่ไปเพราะกลัวคนเขาจะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยเขาประนามแน่เลยเฮ้ยมึงไหนล่ะเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนที่มีอีหม่านแล้วไม่เห็นนมาดน่ะเอาไปก็ได้ไปก็ได้แต่ว่ามันไปเพราะกลัวคนเขาว่าเพราะนั้นหลักไอ้วิธีหรือว่าลักษณะของการไปคือไปแบบคนขี้เกียจน่ะไปแบบเสียไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกับเด็กๆเราอ่ะนะเหมือนทําไมไปโดนตีเอาดิทําไมนมาดโดนตีอันนี้ไม่เป็นไรนะพอเราต้องฝึกเขาก่อนยิ่งเด็กๆต้องตีให้เยอะเพราะอะไรนบีบอกว่าไงนบีบอก7ขวบเนี่ยให้ใช้ให้นมาด10ขวบต้องตีถ้ายังไม่นมาดตีไปก่อนเพราะเดี๋ยวพอ11ขวบเป็นไงมันไม่อยู่ให้ตีแล้วมันใช่มั้ยมันวิ่งแล้วก็ตามมันไม่ทันแล้วจริงๆแล้วหลักการศาสนาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าบางหะดีษก็บอกว่าให้แขวนไม้ไว้ให้เด็กเห็นด้วยนะแขวนก็เลยแขวนแส้แขวนแส้ก็คือไม้แหละไม่เรียวอ่ะทำไมอ่ะให้เขาดูให้เขาดูว่าถ้าเขาผิดกติกาเขาต้องถูกลงโทษเขาต้องถูกลงโทษแต่สมัยนี้ต้องระวังนะไปตี4-5เดี๋ยวมันไปฟ้องอะไรต่ออะไรนะอะไรนะสุดท้ายแล้วพ่อแม่โดนจับไปแล้วติดคุกข้อหาอะไรตีลูกมีด้วยนะมีเพราะว่ากฎหมายมันบ้าบอเยอะไงมันเลยทำให้เด็กเติบโตมาแบบก้าวร้าวเพราะไม่มีใครกล้าในการที่จะตักเตือนแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ตักเตือนไม่ได้ซึ่งอันนี้คือยุคปัจจุบันที่มันกำลังเป็นอยู่แม้กระทั่งเนี่ยครูอย่างเงี้ยโรงเรียนเนี่ยตีได้ไหมเอ้าเดี๋ยวตีไม่ได้นะครับถ้าตีเนี่ยติดคุกนะถูกภาคทันถูกดีถูกแล้วถูกยึดใบอนุญาตมีหมดแหละแปลว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแม้กระทั่งพูดแบบอะไรนะพูดในลักษณะที่เป็นคำเตือนแต่เดี๋ยวนี้สังคมเขาบอกให้บูลลี่เคยได้ยินคำนี้ไหมบูลลี่ก็คือการอะไรอ่ะการประมาณว่าการดูถูกการกระแนะกระแหนอ้าวตกลงนี่อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องแยกให้ออกนะเรื่องของศาสนาอัดดีนุนนะซีฮายังต้องมีไหมต้องมีศาสนาคือการเตือนคุณผิดเราถึงเตือนไงผิดถึงเตือนแต่เดี๋ยวนี้มันเอาคำนี้มาใช้เอาคำว่าบูลลี่นี่ว่านั่นนี่ว่าอันนี้ไม่นี่ว่าสุดท้ายแล้วมันเลยต้องอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าต่างคนต่างอยู่แปลว่าแกทำความผิดฉันอยู่ด้วยฉันก็โดนด้วยนะมันเตือนเพราะอะไรมันอามิงกุมุลกะรอนฟันอยู่ไกลยึดฮุบิยาดีฮีใช่ไหมใครเห็นความชั่วในสังคมให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือแปลว่าเรามีส่วนร่วมต้องเตือนต้องอะไรคืออัดดีนุนซีฮะศาสนามันต้องเตือนกันแล้วยิ่งเราอยู่กันเยอะๆอ่ะทำถูกกับทุกคนไหมไม่หรอกมันมีทั้งคนทำผิดทั้งคนทำถูกไอ้คนทำถูกก็เตือนไอ้คนทำผิดสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะไม่ได้ไงเตือนไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าไม่ได้นี่นะมันสัญญาณมันกิยามะนะสัญญาณมันกิยามะแล้วนะขอดูอาว่าให้เราเนี่ยยังต้องเตือนกันได้อยู่นะเพราะอัดดีนุนซีฮะเตือนผู้นำได้ไหมผู้นำทำผิดเตือนได้ไหมได้ก็ต้องเตือนได้เพราะในฮะดีษนบีบอกอัดดีนุนซีฮะบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าเตือนหมายว่า
นะซีฮัตเนี่ยเตือนใครบ้างอ่ะเตือนเพื่ออัลลอฮ์เตือนเพื่อรอซูลและเตือนบรรดาปวงบรรดาผู้นำของมุสลิมก็แปลว่าอะไรเตือนทุกคนนั่นแหละครับเราต้องเตือนกันเราต้องเตือนกันไม่ได้แปลว่าทุกคนมันจะถูกทั้งหมดเป็นไปไม่ได้หรอกตัวให้ตัวครูด้วยตัวครูดีไม่ดีผิดกว่าเราอีกนะไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมมาแล้วแต่ไงคือเราเห็นเขาไม่ดีเราก็ต้องเตือนกันได้เพราะว่าอัดดีนุนนะซีฮะพยายามนึกแบบนี้เพราะนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ละเราจะไปดุด่าว่ากล่าวก็ไม่ได้เราจะไปลงโทษอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเล็กๆตีมันไปก่อนเพราะมันคงยังไปฟ้องใครไม่ได้นะอันนี้หมายความว่าเราดูแลกันให้เต็มที่ก่อนก็อินชาอัลเลาะห์เราเอาอิสลามมาใช้จริงๆเนี่ยคิดว่าครั้งไงเขาก็คงไม่ออกนอกลู่นอกทางเยอะนะอ่ะต่อมานะครับการริยะหรือการโอ้อวดมันจะเป็นอุปสรรคของความอิคลาสเพราะมันจะเป็นลักษณะของมุนาฟิกนั่นเองและอีกอย่างก็คือว่าริยะเนี่ยถือเป็นชิริกนะเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงแต่ว่าเขายังจัดว่าเป็นชิริกเล็กชิริกเล็กชิริกใหญ่คือการตั้งภาคีนี่ง่ายๆถ้าชิริกใหญ่นี่มันตกศาสนาอยู่แล้วไอ้ชิริกเล็กเนี่ยถามว่าไอ้ชิริกเล็กหรือความผิดเล็กๆแล้วค่อยทำไปมันจะกลายเป็นความผิดใหญ่ในที่สุดนั่นแหละสิ่งที่กลัวนบีบอกงี้นบีบอกว่าอินนะอัควะฟะมาอะคอฟุอะลัยกุมอัชริกัลอัสกอรแท้จริงสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านก็คือชิริกเล็กนั่นเองก็รู้ว่ามาอัชริกุลอัสกอรบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าไอ้ชิริกเล็กนั่นคืออะไรท่านนบีบอกว่าก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรริยะไอ้การโอ้อวดนี่แหละการโอ้อวดการยกตนข่มท่านการถือดีการคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นมีมากกว่าคนอื่นหน้าตาดีกว่าคนอื่นรวยกว่าคนอื่นเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกแบบนี้อย่าลืมว่าพอมันรู้สึกแล้วมันต้องแสดงออกไม่มีใครรู้สึกแล้วเก็บไว้หรอกครับถ้าคิดว่าตัวเองดีกว่าเราก็จะต้องพยายามแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเฮ้ยกูแจ๋วกว่ามึงถ้าคิดว่าตัวเองรวยกว่ามันก็จะต้องมีการแสดงออกว่ากูรวยกว่ามึงมันไม่มีใครเก็บไว้กับตัวหรอกถ้าเก็บไว้กับตัวปัญหาไม่เกิดถ้าเรารวยกว่าใครเขาเราเก็บของเราไว้กับตัวเราไม่ไปคุยอวดใครไม่ไปอะไรกับใครเนี่ยไม่มีใครเข้ามาว่าเราหรอกแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่ล่ะในความเป็นจริงไม่ใช่เพราะริยะมันคือการโอ้อวดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วโอ้อวดยังไงมันต้องอวดสวยกว่าก็ต้องโชว์รวยกว่าก็ต้องโชว์แจ๋วกว่าด้านใดก็ต้องโชว์มันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละนี่คือชิริกเล็กที่นบีกลัวเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีบอกว่ายะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลยอมันกิยามะห์ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะบอกอย่างงี้อิซายะซันนาซะบิอะมาลิฮิมเมื่ออัลเลาะห์ได้ตอบแทนมนุษย์ในกิจการงานทั้งหลายของพวกเขาหมดแล้วเนี่ยอิซฮาบูอิลัลละซีนะกุนตุมตุรออูนฟิดดุนยาอัลเลาะห์จะบอกกับมนุษย์ไอ้ที่มันทําโชว์ชาวบ้านเขาไว้อ่ะพวกแกไปเลยไปเอารางวัลจากคนที่แกโชว์ให้เขาอ่ะหมายว่าทําเพื่อใครอ่ะอวดใครอ่ะไปเอารางวัลจากคนนั้นนั่นหมายความว่าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ไงไอการแสดงออกที่แสดงออกในดุนยาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเอารางวัลจากฉันก็เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอิคลาสคือทำเพื่ออัลลอฮ์ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่อิคลาสทำเพื่อสิ่งอื่นใดในวันกิยามะห์เนี่ยถามว่าใครจะให้รางวัลกับเราได้อ่ะมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในวันกิยามะห์ถามว่าเราจะไปเอาการช่วยเหลือจากใครไปเอาจากใครซึ่งมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์จะเหมือนกับอัลลอฮ์อะไรล่ะคล้ายๆกับเป็นการลงโทษเนี่ยเป็นการลงโทษว่าถ้างั้นแกไปเอารางวัลจากคนที่แกโชว์เขาเลยแล้วจะไปจากใครไปหาที่ไหนอ่ะใช่ไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ทำอะไรก็ตามแล้วโอ้อวดและคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าดีกว่าคนอื่นเขานะครับมันก็มีตัวอย่างตัวอย่างในเรื่องของการทำแล้วไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ในฮะดิษของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลบอกว่าอินนะอวะลันนาสยุกดอยะมันกิยามะอะลัยฮิคนกลุ่มแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะอันนี้ภาษาไทยผมคิดว่าทุกท่านเคยได้ยินแล้วรอยูรุนอุสตุชฮิดาคนที่ตายชะฮีดฟาอุติยาบิฮีฟาอัรฟะฮูเนี่ยมาตาฮูฟาอัรฟะฮาเขาถูกนำมาถูกสอบสวนแล้วทำให้รู้ถึงสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมาต่างๆที่ได้รับในขณะที่อยู่ในดุนยาก็ละและนบีแล้วอัลลอฮ์ก็ตัดถามว่าฟามาอามินตาฟีฮาเจ้าได้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วเจ้าทำยังไงบ้างก็ละก็ตั้นตู่เหมือนเขาว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการรบ
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำศึกความเชี่ยวชาญแบบนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อได้รับแล้วเนี่ยทำยังไงเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยต่อสู้ในหนทางของพระองค์ฮัตตาอุสตุชิตุจนกระทั่งถูกฆ่าตายชะฮีดอัลลอฮ์บอกว่ากะซับตะเจ้าโกหกเจ้าโกหกขนาดเขาตายชะฮีดนะแต่อัลลอฮ์บอกกะซับตะแกโกหกวะลากินนะกะกอตันตะลิยูกอละจะรีอุนแต่ที่แกเนี่ยไปต่อสู้ไปทำสงครามเพราะต้องการให้คนยกย่องชมเชยว่าแกเป็นผู้กล้าแกเป็นวีรบุรุษนี่ไงนี่คือสิ่งที่แกอยากได้แปลว่าไอ้ที่ทำไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แบบ 100% ฟักอตกี้ล่ะแล้วคนก็เรียกเจ้าแบบนั้นไงผู้กล้าที่จะตายไปเพื่อเป็นการปกป้องอะไรก็แล้วแต่คือได้รับยกย่องจากมนุษย์เรียบร้อยแล้วซุ่มมาอุมิรอบีฮีฟาซูฮีบะอาลาวะจีฮีฮัตตาอุลกียฟินนารมีคำสั่งให้เอาหน้าเนี่ยคว่ำลงกับพื้นแล้วลากไปลงนรกไปโยนในนรกซะคือผลงานเนี่ย น่าจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมตายชะฮีดไงปกป้องศาสนาทำไมไม่ได้เข้าสวรรค์นะแต่เนียดไงครับเนียดมันไม่ใช่เป็นอิคลาส 100% เมื่อไม่อิคลาส 100% อัลลอฮ์ไม่รับการงานอันนี้ นี่คือกลุ่มที่หนึ่งอ่ะพอมาอีกกลุ่มนึงอ่ะกลุ่มนี้เสียวหน่อยนะวะรอญุลุนตะอัลลามะอัยน์มาวะอัลลามะฮูวะกอรออันกุรอานน่ะอยู่พวกเดียวกันนะตกครูกันนักกอรีพวกเดียวกันครับอันนี้อีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เรียนศาสนาคนที่ศึกษาศาสนาแล้วก็สอนด้วยเรียนด้วยสอนด้วยแล้วอ่านกุรอานด้วยมันไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะรวมกันอยู่นี่แหละ เดี๋ยวจะมาบอกเรื่องเดียวตกครูอย่างเดียวทุกคนน่ะ ใช่มั้ยฟาอุติยาบิฮิฟาอารอฟาหูเนียมาตาหูฟาอารอฟาหาหลักการเหมือนกันเลยก็คือถูกนำมาแล้วบอกถึงสิ่งที่ได้รับในโลกดุนยานี้เขารับทราบแล้วอัลลอฮ์ก็ตัดถามว่าฟามาอามินตะแล้วเจ้าทำยังไงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความรู้ต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ริสกีต่างๆที่อัลลอฮ์ให้อ่านกุรอานเสียงไพเราะที่อัลลอฮ์ให้เป็นยังไงเขาก็ตอบว่าตะอัลลัมตุนไอน์มะวะอัลลัมตูหูฉันเนี่ยเรียนเสร็จแล้วฉันก็สอนด้วยมาชาอัลลอฮ์เป็นคนดีนะเพราะอย่าลืมนะคอยรูกุ้มมันตาอัลละมันกุรอานวะอัลละมาฮูใช่ไหมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าก็คือคนที่ศึกษาและสอนอันกุรอานน่าจะเป็นคนเข้าสวรรค์นะนะวะกะรออตุนกุรอานนะและฉันก็อ่านอันกุรอานแปลว่าไอที่อ่านกุรอานสอนกุรอานเรียนกุรอานเรียนความรู้ศึกษาหาความรู้เดี๋ยวเพื่อพระองค์เลยแต่อัลลอฮ์บอกว่ากะรับตะเจ้าโกหกเอาอีกแล้ววะลากินตะอัลลัมตะแต่ที่เจ้าเรียนมาเนี่ยลิยูกอล่ะเพื่อให้คนกล่าวหรือเรียกเจ้าว่าอาลีมุนอาเลมอาเลมท่านครูผู้รู้วะกะรอตันกุรอานะและที่เจ้าอ่านนั้นกุรอานด้วยเสียงอันไพเราะเนี่ยนะทำนองนั้นทำนองนี้เนี่ยลิยูกอล่ะเพื่อให้คนเรียกเจ้าว่ากอรีอุนนักกอรีวันนั้นโดนหมดนะโตครูโดนไหมโดนนักกอรีโดนไหมโดนแล้วคนฟังนี่ล่ะโดนนะฮัมดุลิลละไปด้วยกันฟากอตกีล่ะแล้วปรากฏว่าคนก็เรียกเจ้าแบบนั้นแหละก็คือเป็นไงล่ะท่านครูแม่เป็นไงล่ะโอ้โหนักกอรีเสียงดีมากเลยโอ้โหทำนองนี่ไปแข่งที่นั่นที่นี่ได้รางวัลเยอะแยะไปหมดเหลิงไหมอ้าวเหลิงอ้าวถ้าเหลิงเอาอันนี้ไปอูมิรอบีฮีคำสั่งคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยฟาซูฮิบาอาลาวะเจฮีฮีเอาหน้าคว่ำลงกับพื้นฮัตตาอุนกิยาฟินนัสแล้วลากไปลงนรกมาใช่นะนะนะนี่นี่อีกกูฮะเขาไม่ได้ชมตัวเองฮะก็ถ้าคนอื่นมาชมนะคุมใจตัวเองให้อยู่ฮะเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่เราไงก็เมื่อกี้บอกแล้วไงว่าอินามันอะมาลูบินิยาตการงานดูที่เจตนาแล้วอิคลาสคือตัวควบคุมผลงานของเราไอ้คนชมมันก็เรื่องปกติเหมือนกับเราทำบุญน่ะพอทำบุญคนเขาอย่าซักกันล้อเราเราจะไปด่าเขาไหมไม่ต้องไปด่าเขานะเขาอย่าซักกันล้อก็อย่าซักกันล้อดีแต่เราเหลิงไหมไม่ต้องเหลิงไม่ต้องเหลิงไอ้ที่ฉันช่วยแกเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เพื่อแกใช่ไหมเพราะนั้นไอ้อะไรนะไอ้การที่มาให้เกียรติผู้รู้อันนั้นก็แน่นอนฮะการแค่ละการให้เกียรติในระหว่างกันมันต้องมีเขาให้ความรู้เราโอเคก็เราก็ต้องให้เกียรติเขาในระดับเพียงแต่ว่าคนที่ถูกชมจะต้องไม่เหลิงจนกระทั่งอิคลาสมันหายไป
พอมีฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ไปแล้ว2กลุ่มใช่มั้ยมาอีกกลุ่มนึงไอ้กลุ่มนึงวะรอญุลุนวัสอัลลอฮุอะลัยฮิวะอาตาฮุมินซุนูฟิลมานอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่อัลลอฮ์ให้ทรัพย์เยอะคนรวยระวังนิดนึงฟาอุติยาบิฮิฟะอัรอฟะฮูนิอะมะตะฮูฟะอัรอฟะฮาหลักการเดียวกันถูกนำมาแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ตอนอยู่ในดุนยาก็ล่ะเขาก็บอกว่าแล้วอัลลอฮ์ก็ตัดว่าฟะมาอามินตะบิฮาแล้วเจ้าเอาทรัพย์เหล่านั้นไปทำยังไงบ้างมีตังค์เยอะแล้วเอาตังค์ไปทำไงบ้างคือถ้าเก็บไว้ในอีกเรื่องนึงนะถ้าเก็บไว้ไม่ให้ใครเลยอันนี้เขาเรียกบะคีนอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันคนละคดีแต่อันนี้คดีใจถึงนี่แหละคดีบริจาคนี่แหละเพียงแต่ว่าในการบริจาคมันไม่มีความอิคลาสไงแล้วก็ล่ะตารอกตูมินซาบีลินมาตารอกตูมินซาบีลินเขาก็บอกว่าฉันไม่ว่าจะบริจาคที่ไหนก็แล้วแต่ฉันไม่เคยปล่อยผ่านเลยนะมีซองมาให้ตลอดใครมีงานอะไรมีงานน้ำชามีอะไรเอาให้ตลอดมีส่วนร่วมตลอดเลยนอกจากว่าฉันเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการบริจาคอัลลอฮ์ก็บอกว่ากะรับตะบริจาคไหมก็บริจาคจริงๆนะไม่ใช่บริจาคเขาน่ะบริจาคแต่อะไรอ่ะไอการบริจาคมันไม่ได้อิคลาส 100% ไงพอไม่อิคลาส 100% ปุ๊บแล้วจะมาเอารางวัลจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกกะรับตะแปลว่าแกไม่ได้ทำเพื่อฉัน 100% ไงเท่ากับโกหกเมื่อโกหกก็คดีเดียวกันลักษณะเดียวกันสุดท้ายแล้วไปอยู่ไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้น3กลุ่มเนี่ยดูแล้วน่าเข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยนะไม่มีใครน่าลงนรกเลยนะแต่ปรากฏว่าไอ้3กลุ่มเนี่ยคือ3กลุ่มที่ถูกนำมาก่อนในวันกิยามะห์เอามาชิกมาคิดบัญชีก่อนเป็นการเตือนนั่นเองว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับความอิคลาสจะต้องเป็นตัวกำกับผลงานของเราให้ได้จะนมาจะถือศีลอดจะจ่ายซะกาตจะทำซอดอกอจะทำความดีใดๆก็แล้วแต่ให้นึกเสมอว่าลิลลาห์และให้มันลิลลาห์จริงๆเพราะปากเราพูดอยู่แล้วแหละครับลิลลาห์ลิลลาห์แต่ให้มันลิลลาห์จริงๆทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแม้กระทั่งการนมาดเห็นมั้ยการนมาดเนี่ยถ้าเราโอ้อวดนมาดมันก็กลายเป็นศูนย์ทั้งๆละหมาดมันน่าจะพาเราเข้าสวรรค์แต่ปรากฏว่าพอมันโอ้อวดวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกงั้นไปเอาผลบุญจากไอ้คนที่แกทำโชว์เค้าสิอย่างในซูเราะห์ฟะไวลุลลิลมุซัลลีนเห็นมั้ยถ้าแปลเนี่ยเค้าบอกความวิบัติจงมีแด่บรรดาคนที่ละหมาดถ้าแปลแค่ถ้าจบแค่นี้จบเลยนะไม่ต้องละหมาด กันแล้วอัลลซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนก็คือคนที่หลงลืมในการนมาดอัลลซีนะฮุมยูรออูนคนที่อวดคนอื่นอวดชาวบ้านเขาเวลานมาดเนี่ยอันนี้คือคนที่ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ทั้งที่ผลงานดีนะเพราะนมาดน่าจะได้เข้าสวรรค์และนมาดเป็นอิบาดะห์หลักที่จะถูกสอบสวนก่อนแต่ปรากฏว่าจะอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีอิคลาสเป็นยังไงถ้าไม่มีอิคลาสมันก็กลายเป็นโมฆะหรือกลายเป็นศูนย์นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังความสำคัญของการอิคลาสเรารับทราบทีนี้มาดูตัวช่วยกันบ้างว่าทำยังไงล่ะที่จะให้หัวใจเรามีความอิคลาสทำยังไงที่จะให้จิตใจของเรานั้นเกิดความอิคลาสอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าชัยฏอนมันทำหน้าที่ของมันมันมาทั้งข้างหน้ามาทั้งข้างหลังใช่ไหมทั้งขวาทั้งซ้ายมาหมดนะเพื่ออะไรเพื่อดึงเราเอาใจของเราที่ควรจะมีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลา 100% เนี่ยแบ่งมันไม่ได้เอาไปทั้งหมดหรอกมันเอาไปนิดเดียวถ้ามันเอาไปทั้งหมดเราคงปฏิเสธมันอยู่แล้วแหละมันไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นะมันกำลังทำให้เราแอบแฝงความตั้งใจของเราเพื่อสิ่งอื่นด้วยอัลเลาะห์เราก็ให้สิ่งอื่นเราก็ให้พูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่มีความอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ 100% เพราะนั้นสัญญาหนึ่งที่มันสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็บอกแล้วว่าซุมมาละอาติยันนะฮุมมินไบนีไอดีฮิมวะมินคอนฟิฮิมวะอันไอมานิฮิมวะอันชะมาอิลิฮิมและแน่นอนฉันจะมาจากเบื้องหน้าของพวกเขาเบื้องหลังของพวกเขาด้านขวาของพวกเขาด้านซ้ายของพวกเขานี่ชัยฏอนบอกอัลลอฮ์ไงบอกอัลลอฮ์เลยว่ายังไงฉันมาแน่มาแน่แหมมันก็แน่จริงกันนะวะลาตัจิดูอักษรฮุมชากิรีและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นขอบคุณต่อพระองค์แปลว่าส่วนมากของมนุษย์เสร็จไปกับมันไงวันอียาซุบิลละเราต้องเป็นส่วนน้อยนะส่วนน้อยที่ไม่เสร็จมันใช่ไหมเพราะส่วนมากเสร็จมันนะครับเพราะนั้นการงานที่จะถูกยอมรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจึงเป็นการงานที่จะต้องบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่ามูวาฟะกะตุชชะรีอะห์วัสซุนนะและอิคลาสคือ2 อย่างที่จะต้องเอาไปกำกับพฤติกรรมการงานการกระทำของเราเพื่อให้มันอยู่ในหลักการที่ถูกต้องเพราะถ้าวันนี้เราทำอะไรก็ตามเราบอกว่ามันถูกไม่ใช่ถูกเพราะถูกใจเรานะ
ต้องถูกเพราะหลักการเขาบอกเพราะเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งคิดเองครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วปฏิบัติตามในสิ่งที่เราได้มานั่นหมายความว่าไปดูต้นแบบของเราคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาสอนไว้แล้วอย่าลืมว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยของนบีและนบีก็วางแนวทางปฏิบัติต่างๆทุกเรื่องไหมทุกเรื่องเราจะมาบอกว่าบางเรื่องนบีไม่ได้ทำไม่ได้เพราะนบีถูกส่งมาเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นผู้แสดงแบบในทุกๆเรื่องและนบีเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นนบีปฏิบัติอะไรก็ตามในสถานะของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนปฏิบัติได้เราอาจจะไปไม่ถึงท่านนบีแต่มันก็จะต้องได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเพราะอย่าลืมว่านบีมีครอบครัวอ้าวทุกคนก็มีครอบครัวนบีนมาศอ้าวทุกคนก็นมาศเห็นไหมนบีถือศีลอดเราก็ถือศีลอดได้เพียงแต่ว่าไอ้อะไรนะไอ้ความเคร่งครัดเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงท่านนบีอันนั้นไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะอิหม่านแต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่าเราเทียบตัวเราเองก่อนก็ได้เอาง่ายๆบางวันก็อิหม่านขึ้นอยากจะทำทุกอย่างเลยนมาศก็จะอะไรนะตะฮัจญุดก็จะเอาดูฮาก็จะเอากุรอานก็จะอ่านอะไรคือจะทำทุกอย่างอ่ะนะวิทยุก็จะฟังโทรทัศน์ก็จะดูอิหม่านขึ้นไงพออิหม่านขึ้นอยากทำความดีทุกอย่างพออิหม่านลดเป็นยังไงไม่เอาสักอย่างเลยอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลย5เวลานี่ก็โอ้โหกว่าจะละหมาดได้ก็เห็นไหมนี่ขนาดตัวเราเองเห็นป่ะล่ะเพราะนั้นอีหม่านมันขึ้นมันลงได้แล้วก็อีกอย่างแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องพยายามให้เต็มที่แค่นั้นเองพยายามขนขวายพยายามปฏิบัติให้เต็มที่เพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนั่นเองทีนี้ตัวช่วยฮะหรือวิธีการในการทําให้เกิดความอิคลาสประการที่1คือขอดุอาให้เยอะโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีความอิคลาสในงานอันนี้เพราะดูอาเนี่ยมันใช้ได้ทุกเรื่องนะเราอยากเป็นคนดีโอ้อัลลอฮ์ขอฉันเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคนดีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ลูกฉันเป็นคนดีโอ้อัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันเคร่งครัดศาสนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองลูกฉันเห็นไหมดูอาได้หมดเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้สามีอะไรนะเลี้ยงดูเลี้ยงดูฉันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งอะไรนะอย่าเพิ่งตายอ๋ออันนี้แบบบุฟเฟ่ไปหากินเองอะนะเอามีผมเคยได้ยินเขาก็บอกว่าอาจารย์สามีฉันเนี่ยเลี้ยงแบบบุฟเฟ่แล้วก็อะไรแบบบุฟเฟ่เลี้ยงไงก็หากินเองไงอ๋อทางนั้นก็ไม่อย่าลืมดิสิทธิ์ของเราต้องเอานะเรื่องของชีวิตคู่สิทธิ์คืออย่าอามานะเนี่ยเมื่อเราแต่งงานกันแล้วหลักในการจ่ายนฟะกะห์เขาต้องจ่ายจะมากจะน้อยก็ต้องจ่ายถึงแม้ว่าเรารวยก็ตามเขาจนยังไงนฟะกะห์ก็ต้องจ่ายไอ้จะมากจะน้อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าไม่จ่ายแล้วยิ่งถ้ามีแล้วไม่จ่ายอันนี้ฟ้องหย่าได้เลยฟ้องหย่าได้นะเขาไม่มีใช่ไหมเขาไม่มีก็ช่วยทำมาหากินสิครับคือถ้าเราทำมาหากินคือถ้าสมมติว่าเขาไม่มีไอ้เราก็เอาหาสิ ไม่อย่าลืมนะฮะบอกเขาอย่างนี้บอกเอาอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมามินดาปะตินฟินอัรดิอิลลาอัลลอฮิริซกูฮาอัลลอฮ์บอกว่าแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆบนหน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับมันเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์อัลลอฮ์เมตตากับเราเยอะหน้าที่ของมนุษย์คือการแสวงหาปัจจัยยังชีพนั่นแปลว่าไม่นอนอยู่กับบ้านเฉยๆทำอะไรได้ทำผมเคยบอกกับนักเรียนกับเด็กๆนะผมบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีอาชีพอะไรจริงๆปิ้งลูกชิ้นเป็นไหมเพราะลูกชิ้นไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเยอะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มเนี่ยไม่ต้องทำเองครับเขามีขายถามว่าปิ้งลูกชิ้นเนี่ยปิ้งไม่เป็นเหรอผมเคยเห็นเนี่ยตรงหน้ามาร์กัสเนี่ยเขาคือลูกชายเขาขายอะนะผมผู้ชายอะที่ขายหน้ามาร์กัสเนี่ยผมประมาณคร่าวๆวันหนึ่งได้สี่ห้าพันใช่ไหมเพราะเขาขายคนซื้อตลอดอะแล้วไม้ไม่ได้แพง5 บาท 10 บาทเพราะนั้นอันนี้ผมกำลังยกตัวอย่างไงว่าอาชีพอะไรก็ได้เพราะอาชีพบางอาชีพมันไม่ต้องใช้ทักษะเยอะแต่ที่แน่ๆคือสำนึกมันต้องมาก่อนถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นผู้นำครอบครัววันนี้เป็นพ่อบ้านหน้าที่หลักต้องหาปัจจัยมาจุนเจือครอบครัวจุดหาปัจจัยมาจุนเจือครอบครัวจะมาบอกว่าจะเอาที่ไหนเอาเรายังเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอขนาดว่านกอะนกนบีบอกให้ดูนกใช่ไหม
ตะวักกุลให้แบบให้ได้แบบนกอ่ะถามว่านกที่มันออกไปในยามเช้าอ่ะมันรู้ไหมว่าริสกีมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่มันรู้หน้าที่ไงมันรู้หน้าที่ว่ามันต้องออกจากรังเพื่อไปหาอาหารแต่มันไม่รู้หรอกมันจะไปตรงไหนแล้วได้อาหารไม่รู้มันรู้อย่างเดียวมันต้องออกจากรังเพื่อไปหาอาหารมนุษย์ต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนี้เพราะนั้นนบีจึงบอกว่าให้เราได้ตะวักกุลคือมอบหมายต่ออัลเลาะห์ให้เหมือนนกแปลว่าสำนึกมาก่อนผู้นำคนที่เป็นพ่อบ้านที่มีหน้าที่วันนี้มีครอบครัวปัดความรับผิดชอบไม่ได้ปัดความรับผิดชอบไม่ได้เพราะยังไงความรับผิดชอบนี้ยันกิยามะฮ์ละครับเพราะนั้นอย่างที่บอกง่ายที่สุดหาอาชีพที่มันไม่ต้องใช้ทักษะเยอะทุกอาชีพมันเป็นเงินได้ทั้งหมดแหละครับขายที่ไหนคือค่อยๆ คิดไปทีละอย่างฮะไม่กับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆว่าถ้าอันนี้ได้ก็เอาอันนี้ถ้าอันนี้ไม่ได้บางทีอ้าวเอาอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เก็บขวดขายถูกต้องผมยังเคยเก็บเลยนะเนี่ยตอนเมื่อก่อนเนี่ยใครเอามาเขาก็เอามาให้เอาขวดมาให้เอาลังมาให้ผมก็พอสักครึ่งเดือนหรือเดือนนึงทีก็แต่ก่อนขับ3ห่วงใส่มาเต็มรถเลยเนี่ยมาขายญาติผมตรงนี้แหละได้ตังค์ด้วยดีทีได้ทีประมาณ 5-600 เห็นไหมแปลว่าทุกอาชีพอ่ะมันได้หมดแล้วครับคือถ้าคิดว่ามันเป็นอะไรนะถ้าสำนึกมันเกิดยังไงมันก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าตั้งคำถามว่าถ้าตั้งคำถามอย่างเดียวอะนะมันจะมีคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองคำถามสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำให้เขานึกก่อนว่าเขามีหน้าที่คือต้องเข้าใจก่อนมันคือหน้าที่ก่อนเพราะว่าเวลาเป็นครอบครัวหน้าที่หลักมันอยู่ที่สามีละต้องหาปัจจัยถ้าหากว่าจะมาบอกว่าหาไม่ได้มันไม่มีได้มันต้องหาแหละฮะจะไปหยิบยืมเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเป็นอาชีพแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงอย่างที่ผมยกตัวอย่างง่ายสุดที่คนเขาทำได้เป็นไงหลายๆคนรวยนะไอ้เก็บขวดขายเนี่ยเมื่อก่อนรวยเพราะราคาดีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ราคามันตกละมันพอจะมีความรู้อยู่บ้างเมื่อก่อนกิโลละหลายตังค์อยู่นะกิโลหลายตังค์อยู่นะครับผมเอาทุกอย่างฮะได้ตังค์ไงเห็นมั้ยมันคือหน้าที่ไงครับเพราะเรามีครอบครัวไม่หากินได้มั้ยอ่ะก็ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเอาไปบอกเขาว่าถ้าเป็นครอบครัวสำนึกต้องเกิดทุกคนมีหน้าที่ครับโอ้อันนั้นมันไม่เอาขอทานมันลดเกียรติเราเกินไปนบีเปรียบเทียบนบีบอกว่าการที่ท่านถือเอาขวานเข้าไปแล้วเอาเชือกเข้าไปในป่าหะดีษเลยนะไปตัดฟืนมาแล้วมาขายเหนื่อยไหมตัดฟืนเหนื่อยมาขายนี่โอ้นั่งตากแดดเหนื่อยไหมเอาก็เหนื่อยแต่การที่ท่านได้ตังค์แบบนี้ดีกว่าท่านไปแบมือขอคนอื่นเขาแต่การหยิบยืมการช่วยเหลืออันนั้นเกิดขึ้นก็ว่าไปแต่หน้าที่มันยังต้องมาอยู่นะครับก็ขอดุอานะอินชาอัลเลาะห์คุยกันดีๆฮะคุยดีๆพยายามดีๆว่าทุกคนมีหน้าที่นะสามีก็มีหน้าที่ภรรยาก็มีหน้าที่เราอย่าเพิ่งเอาปัญหามากองเพราะถ้าบอกว่าจะให้ทำยังไงล่ะจะให้ทำยังไงล่ะนี่คือปัญหาวิธีคิดเราก็ต้องบอกว่าต้องทำลองทำแบบนี้สิได้ไหมทำไม่ได้แล้วทำอย่างอื่นได้ไหมแบบอื่นได้ไหมแบบอื่นได้ไหมว่าไปอย่าไปคิดว่ากูจะทำยังไงกูจะทำยังไงอันนี้มันปัญหาอย่างเดียวอ่ะเหมือนกับคนเอาปัญหามาพูดอย่างเดียวไม่มีอะไรมันก็มีแต่ปัญหาสิครับนะก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาไปเรื่อยๆแล้วก็ลองคุยกันดีๆครับผมคิดว่าถ้าเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วมันน่าจะอะไรได้นะทำมาหากินน่ะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวขอดุอานี่ไงตรงกับข้อเลยขอดุอาเยอะๆขอดุอาเยอะๆขอดุอาใช้ได้ทุกเรื่องใช้ได้ทุกเรื่องนะไมยัตตะกิลลายะจัลละฮูมักรยาอัลเลาะห์บอกใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์หาทางออกให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์หาทางออกให้เพราะนั้นเรามีที่พึ่งครับสบายใจได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เยอะๆฟ้องอัลเลาะห์เยอะๆฟ้องเลยไม่จะไปแช่งเขานะโอ้อัลเลาะห์ขอพวกได้โปรดช่วยเหลือฉันตอนนี้ฉันลำบากขอดุอาต่ออัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์ช่วยเหลือครับนะแล้วก็ดุอาอย่างที่บอกใช้ได้ทุกเรื่องใช้ในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของเราอย่างดุอาของอิบนุอุมัรท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอัลลอฮุมมะจัลอามะลิกุลละฮุซอลิฮาโอ้อัลเลาะห์ขอให้การงานทุกอย่างของฉันเป็นการงานที่ดีด้วยเถิดวะจัลฮุลิวะจิกะคอลิซอขอให้การงานทุกอย่างเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจวะลาตัจอัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอาและขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้สิ่งใดเจือปนในการงานของฉันเลยอันนี้ภาษาอาหรับทำมันไม่ได้ทำไงภาษาไทยโอ้อัลเลาะห์ขอให้งานนี้เป็นงานที่อิคลาสเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงแค่นั้นแหละครับง่ายๆเลยประการที่2ครับปกปิดสิ่งที่เราทำแปลว่าอย่าคุยเยอะเราจะทำความดีอะไรมาไม่ต้องคุย
คุยกับตัวเองพอภูมิใจมาชาอัลลอฮ์วันนี้ได้ไปช่วยคนนั้นวันนี้ได้ไปทำไอ้นั่นวันนี้ได้ไปช่วยเหลือที่นั่นที่นี่ภูมิใจแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้งานทุกอย่างมันบริสุทธิ์เพราะการให้ที่ดีที่สุดคือการให้แบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่เห็นใช่ไหมในฮะดิษตะบีจึงบอกว่าหนึ่งในคนเจ็ดจำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นก็คือคนที่รอยุลุนตัสัดดะกบิซาดะกตินฟาอักฟาหาคนที่บริจาคแบบมือขวาให้มือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่รู้แปลว่าให้ด้วยความอิคลาสไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการที่จะให้ใครมายกยอปอปั้นไม่ต้องเอาชื่อฉันไปเขียนข้างฟงข้างฝาไม่ต้องเพราะชื่อฉันอัลลอฮ์เขียนให้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นปกปิดสิ่งที่เราทำจะได้ไม่คุยเยอะนะครับแล้วประการต่อมาก็คือเรียนแบบการกระทำของคนดีทั้งหลายเราเห็นใครเขาทำดีพยายามทำเขาทำตามนั้นเรียนแบบเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนหลังไปในยุคประวัติศาสตร์คน300ปีแรกที่เราเรียกเขาว่าชาวซะลัฟพูดง่ายๆว่าไปอ่านประวัติเขาอะแล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรบ้างเขาปฏิบัติตัวยังไงแล้วเราก็เรียนแบบเขาเรียนแบบเขาเพราะคนเหล่านี้นบีประกันเอาไว้เป็นคนที่ดีที่สุดไครุนนัสกอรนีซุมมัลลาดีนายารูนะฮุมซุมมัลลาดีนายารูนะฮุมดีที่สุดในหน้าดุนยานี้ยุคสมัยของฉันและอีก100ปีถัดมาและอีก100ปีถัดมา300ปีเรารวมๆแล้วเรียกว่าชาวซะลัฟนั่นเองนะครับแล้วประการต่อมาก็คือว่าอย่าลำพองใจอย่าเหลิงกับสิ่งที่เราทำบางคนทำนิดเดียวโอ้โหคุยเยอะเหลือเกินนะอย่านะครับเพราะเราไม่ได้ต้องการคำชมแต่ต้องการรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำเตือนอย่างนึงนะท่านซะอิดบินจูเบตเป็นตาบีอินท่านเตือนบอกว่าอามิลารอจูลุนมะซียะตันฟะมาซาละคออิฟันมินอิกอบิลละมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำความชั่วแล้วเขาก็กลัวในความผิดของเขาอะถึงแม้ว่าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วนะเป็นคนดีแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังกลัวว่าไอ้ความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุทำให้อัลเลาะห์ลงโทษเขาเขาก็กลัวแล้วก็ทำความดีเรื่อยปรากฏว่าฟาลากิยัลลอฮ์ฟะกอฟารละฮูพอเขากลับไปพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขามินคอลฟีฮิมินฮุตาละอันนึงมาจากความกลัวที่เขามีต่ออัลลอฮ์นี่แหละเสร็จแล้วเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอีกคนอีกกลุ่มนึงอีกแบบนึงอามิรารอจูลุนฮัสนาตันคนที่ทำความดีอย่างเดียวอ่ะคุยอยู่นั่นแหละฟะมาซาละมุอัจญะบันบิฮาเหลิงภูมิใจโอ้ดีอกดีใจเหลือเกินกับสิ่งที่ตัวเองทำคุยไม่เลิกฟาลากิยัลลอฮ์แล้วกลับไปพบกับอัลลอฮ์ฟาอัดะคอลาฮูอันนาสอัลลอฮ์ให้เขาลงนรกเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้จริงใจกับอัลลอฮ์ไงเห็นไหมตรงกันข้ามเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องคุยเยอะแอบดีใจดีใจกับตัวเราเองได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องเอาไปคุยกับใครเขานะครับเพราะคุยยิ่งคุยความดีมันยิ่งหายยิ่งหายปรากฏแล้วระวังมันจะติดลบนะ ประการต่อมาครับแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยเกรงว่าอัลลอฮ์จะไม่รับคือถ้าเรากลัวว่าเราจะไม่รับเราจะยิ่งเพิ่มเราจะยิ่งทำใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำแล้วเอ้ยเนี่ยแจ๋วแล้วนี่เยอะใหญ่แล้วงานนี่ถือว่าเป็นงานบิ๊กโปรเจกต์เลยเป็นงานใหญ่ของกูเลยแล้วเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราไม่รับล่ะมันก็คือศูนย์ไงแต่ถ้าเรารับมันมีปัญหาสินะแล้วก็ประการต่อมาคือว่าให้นึกเสมอว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวในหลุมฝังศพและเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคืออะไรงานของเราเพราะนั้นงานดีเท่านั้นที่มันจะอยู่กับเรางานที่อิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่มันจะเป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพในวันกิยามะห์ได้นะครับเพราะนั้นก็สรุปง่ายๆเลยก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทำให้เราอิคลาสเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบ 100% เต็มและอินชาอัลเลาะห์งานนั้นก็จะส่งผลดีกับเราทั้งในดุนยาทั้งในหลุมฝังศพและในอาคิเราะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ก็ท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนมีการงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์